ต่อมาในคลิปที่4นะคะก็จะเป็น The Chapter Guide from สถานการณ์พาสซีฟนะคะหรือก็คือ Event The Chapter บทของ T-Dot นั่นเองค่ะโดยส่วนตัวแล้วค่อนข้างที่จะแนะนำให้เอา T-Dot มาเพราะว่า T-Dot เป็นตัว Synergy แล้วก็ Debuff Boss ได้ค่อนข้างที่จะดีก็อันนี้จริงๆแล้วตอนบัสลงบัสจำได้ว่าตัวเองไม่ได้เอาเอโก้มาแต่มีเอโก้ไว้ก็น่าจะสบายกว่าในหลายๆอย่างก็บัสเป็น3เวฟค่ะแต่ว่าซีมัวจะมี2ล่างนะคะโอเคก็เพื่อนเหมือนเดิมก็คือเพื่อนสควอซัมมอนยังเป็นซัมมอนอีฟีดเหมือนเดิมนะคะหลังจากคลิปที่แล้วที่ไม่มีเพื่อนสควอขึ้นมาเลยตอนนี้ก็มีแล้วนี่ยังไม่ลงแชปเตอร์วานิลาก็เพราะว่ายังหาเพื่อนปาปาลิโมไม่เจออันนี้เป็นเทคนิคนะคะสำหรับคนที่โดนเซฟิรอสเล็งนะคะเธอแรกที่เซฟิรอสเล่นน่ะมันจะใช้ท่าHeartless Angel เสมอซึ่งเป็นท่าที่จะทำให้เบฟของเราเหลือ1โดยที่ไม่เบรกแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเบฟมีขนาดไหนก็ตามจะเหลือ1เสมอเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเจอแบบนี้ก็ให้ตีไปสังเกตนะคะว่าเลือดแต่ละตัวจะไม่เท่ากันสังเกตว่าเลือดเจจะน้อยสุดเห็นป่ะ Heartless Angel มันจะทำให้เราเหลือ1เราก็ฆ่าเจทิ้งฟอร์เวนโบเป็นท่าอัดฮิตไออัดเบฟแบบแรงๆหลายๆฮิตก็ไม่ค่อยน่ากลัวแพทเทิร์นบอสอันนี้จะค่อนข้างเหมือนกับในเนื้อเรื่องสตอรี่บทที่6มั้งถ้าบาจำไม่ผิดบาว่าบัตเล่นบัฟทุกคนแล้วดีกว่าก็เว็บแรกอันนี้ใช้เวลาค่อนข้างเยอะ18 19เทิร์นอันนี้ให้กี่เว็บให้130เทิร์นเว็บที่2อ่ะเซซิลจะเป็นตัวทำให้เรามันจะใช้ท่าดับเน็ตหมู่ค่ะสังเกตว่าทุกตัวจะเลือดน้อยหมดจากการเซซิลก่อนเพราะว่ามันน่ารำคาญโอเคถึงเว็บบอสแล้วร่างแรกจะโผล่มาแบบเดียวเด้อก็บัสแนะนำให้ติดดีบัฟบอสไว้เพื่อที่เราจะได้ไม่โดนดาเมจแรงหลังจากนั้นเราก็เล่นแบบไม่ต้องใช้ท่าเยอะค่ะ
หลังจากนี้พยายามเลี้ยงพยายามดูดีบัฟของเอโก้ไว้นะคะพูดผิดค่ะพยายามดูบัฟของเอโก้ไว้อย่าให้บัฟหมดก็จะดีแล้วก็อย่าโดนเบรกเหมือนเดิมเลยพื้นฐานก็คืออย่าโดนเบรกบอสจะไม่ตีเฮปพีนอนถ้าเกิดเบฟมันไม่เกิน 2,500 นะคะพอฉันสบายใจได้แล้วก็เล่นอย่างมีความสุขไปค่ะไม่เกิน 2,500 หรือ2เทิร์นที่มันไม่โดนเบรกอะค่ะซึ่งอันนี้แอนเดรามจะครบ2เทิร์นที่มันจะไม่โดนเบรกแล้วเราก็จะเบรกมันตรงเนี้ยถ้าเกิดดูเทิร์นแล้วมันตอนเนี้ยบาสพลาดใช้เทิร์นน้อยบาสก็เลยยังอ้อยอิงได้โดยส่วนตัวตอนนี้บาสยังไงก็แนะนำว่าให้พยายามประหยัดท่าไว้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอไปถึงเฟสที่มันเรียกลูกน้องมาเราจะต้องใช้ท่าเปลืองครับและทีนี้บอสก็จะเสกก็จะคืนล่างมาพร้อมกับเสกซัมมอนซึ่งไม่ว่าคุณจะเปิดซัมมอนตอนนี้เพื่อที่จะรักไก่ไม่ให้มันเรียกลูกน้องก็ทำไม่ได้นะคะยังไงมันก็จะเรียกลูกน้องอยู่ดีค่ะก็เหมือนเดิมบอสแนะนำอย่างยิ่งให้ติดดีบัฟบอสไว้ในกรณีนี้ลูกน้องจะไม่โดนเสกมาเพิ่มนะคะถ้าเกิดใครรำคาญลูกน้องก็จะฆ่าลูกน้องก่อนก็ได้ซึ่งบัตแนะนำให้ฆ่าไซเฟอร์ก่อนเดี๋ยวเคลื่อนท่านี้แรงโอเคก็กำจัดไซเฟอร์ได้แล้วซึ่งยัตโทล่าบัสจะกำจัดเป็นตัวท้ายนะคะเพราะว่าไม่เห็นถึงความน่ากลัวของยัตโทล่าเท่าไหร่แต่ลดเบฟให้มันต่ำกว่า 2,000 ไว้ค่ะจะช่วยคุณได้เยอะ
อันนี้บ้าไม่ยอมปล่อยโดนเบรกเพราะว่าตัวเองคิดว่าจะกู้ได้ซึ่งไม่รู้ว่าจะกู้ได้ไหมแต่ก็คิดว่าน่าจะกู้ได้อันนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นเทอร์นสุดท้ายนั่นแล้วนะคะก็จะเปิดซัมมอนเลยอันนี้คือยื้อทั้งหมดมาเพื่อจังหวะนี้ละค่ะแล้วก็ตีซีมัวก่อนจากนั้นบาสจะเอาเอโก้ออกนะคะถามว่าเอาออกไม่ต้องออกก็ได้มันยังไม่เอาออกก็ได้จริงต้องเอาทีดัตออกสินะเพราะทีดัตท่าหมดเปลี่ยนทีดัตออกลอยขึ้นฟ้าจบแล้ว85เทิร์นจริงๆจะกำจัดซีมัวก่อนก็ได้แต่กำจัดลูกน้องก็จะสบายกว่าตรงที่ว่าคุณก็จะไม่โดนการตอดเบฟแบบไร้สาระซึ่งจริงยาโทราบันแนะนำให้กำจัดทีหลังเพราะว่าตัวยาโทราทำได้แค่สโตนกับเติมเมดิก้าบอสซึ่งก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นน่ากลัวที่ซีโมกับไซเฟอร์ร่วมมือกันมากกว่าว่าอัดเอาได้อันนี้คะแนนบาสน้อยกว่ารอบแรกเพราะว่าใช้เทิร์นเยอะกว่ารอบแรกพอสมควรในรอบแรกบาสไม่ได้ขี้เหนียวท่าพิเช่ขนาดนั้นก็สังเกตว่าเมื่อกี้ท่าพิเช่ยังเหลืออีกอย่างละครั้งบาสมีใช้ท่าพิเศษตอนในคราวที่แล้วนะครับมีใช้ท่าพิเศษค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่ก็เลยทำให้เธอเป็นไวกว่านี้แต่ได้ทัศกรระดับนี้ก็เพียงพอที่จะได้รับรางวัลครบแล้วของไอ้ลาชัปเตอร์นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ค่ะ